ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณทางด้านของนางองซานซูจีเนี่ยพรรค NLD คว้าชัยชนะได้ก็คือมีที่นั่งในสภาเกินครึ่งก็แปลว่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ได้แต่ถึงก็นั้นก็ตามนะคะทางด้านของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยก็คือพรรคของทหารนะคะก็มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ด้วยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยไม่โปร่งใสแต่ในแง่ของหลักฐานอะไรต่างๆอาจจะไม่มีแต่ที่โดนวิพากษ์วิจารณ์หนักเนี่ยก็คือการที่ว่ามีบางเขตนะโดยเฉพาะในเขตที่มีชนกลุ่มน้อยเนี่ยถูกตัดสิทธิ์การเลือกตั้งไปเพราะว่ามีการอ้างว่าจะไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้อย่างชอบธรรมหรือว่าเที่ยงธรรมกับทุกฝ่ายอันนี้ก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันค่ะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ